สวัสดีครับพบกับเช่นพบกันเช่นเคยนะครับผมกับการสอนปั้นในวันที่8นะครับผมวันที่8นี้นะครับก็จะเป็นการเริ่มสอนปั้นแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นักเรียนหรือที่มารับฟังในครั้งนี้ครับรู้สึกจะแบบโอ้ยในที่สุดก็ได้ปั้นสักทีไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็วันนี้จะเป็นการสอนเรื่องเบสิกในการปั้นคือว่ารู้จักคำว่าบล็อกเอาท์ก่อนนะครับผมบล็อกเอาท์นี่คืออะไรบล็อกเอาท์มันก็เหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าก่อนที่เราจะแบบจะมาปั้นโมเดลนะครับผมก็มันต้องมีการวางจัดสัดส่วนทุกร่างทุกทรงให้เข้าตามแบบที่เราต้องการนะครับอารมณ์เหมือนประมาณว่าเราต้องวางโครงร่างกายหรือโครงส่วนโมเดลในการก่อนที่เราจะปั้นให้มันสำเร็จนะครับผมซึ่งในการวางบล็อกเอาท์หรือการวางสัดส่วนนะครับมันจะช่วยในเรื่องการที่แบบว่าช่วยในเรื่องการประหยัดเวลาในการปั้นนะครับผมบวกในการที่สามารถดูสัดส่วนได้ว่ามีส่วนไหนที่เราอยากจะแก้หรือเราต้องการอยากจะแก้ส่วนไหนของฟอร์มนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำว่าควรต้องรู้จักการบล็อกเอาท์ก่อนนะครับผมถ้าเราสามารถรู้จักการบล็อกเอาท์ในการวางสัดส่วนของโมเดลนะครับการปั้นอื่นๆครับมันจะสะดวกสบายพร้อมกับประหยัดเวลาด้วยนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มปั้นนะครับผมแล้วผมจะบอกสูตรสำหรับในรูปแบบของพี่สุชาตินะครับผมว่าอะไรที่ทำให้ผมปั้นโมเดลแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันดูปั้นเร็วนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการปั้นในครั้งนี้นะครับมันขึ้นแล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับจะปั้นเร็วปั้นช้านะครับอันนี้อยู่ที่ส่วนบุคคลนะครับบวกกับสไตล์การปั้นของเรานะครับผมซึ่งบางคนอาจจะชอบปั้นแนวแบบเรียลลิสติกก็อาจจะใช้เวลานานบางคนอาจจะชอบปั้นในแบบรูปแบบเป็นทอยหรือรูปแบบเขาเรียกนะแบบไม่ต้องมีดีเทลมากนะครับผมซึ่งวิธีการทำนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดแบบในการปั้นในครั้งนี้นะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมมาเปิดในโปรแกรม Photoshop นะครับผมอันนี้คือแบบที่ผมต้องการอยากจะปั้นนะครับผมเพิ่งวาดสดๆร้อนๆเลยนะครับผมวาดถึงด้วยเรื่องการปั้นนะครับผมไอแบบตัวนี้ครับผมได้ reference มาจากไอ้จระเข้ในเรื่องอะไรนะไอ้เจ้าชายกบนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยแล้วผมก็บวกเลฟในความที่แบบเป็นจระเข้ที่ดูจะบอกจะดูดุก็ไม่เชิงจะดูน่ารักก็ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่มุมมองของคนนะครับผมโอเคนะครับส่วนวิธีการซึ่งนะวิธีการใช้บล็อกเอาท์นะครับก่อนที่เราจะเริ่มผมอยากให้นักเรียนครับลองสังเกตโมเดลนี้นะครับผมอันนี้คือสูตรเคล็ดลับในการปั้นโมเดลให้เร็วแบบวิสุชันนะครับนั่นก็คือพยายามมองตัวคาแรคเตอร์หรือตัวที่เราอยากจะปั้นโมเดลนะครับให้มองเป็นรูปแบบเรขาคณิตนะครับผมในรูปแบบเรขาคณิตคือยังไงก็คือเหมือนเวลาที่เราสมมุติเวลาเรียนวิชาศิลปะเวลาเราจะวาดรูปอะไรนะครับผมก็ต้องคือเราต้องรู้จักการวางโครงก่อนนะครับผมถ้าว่าเราไม่วางโครงได้ไหมก็ได้นะครับแต่มันจะมีปัญหาเรื่องที่แบบว่าสัดส่วนตัวโมเดลบางครั้งมันอาจจะเกิดในการบิดเบี้ยวหรือบางทีอาจจะเป็นทรงที่เราไม่ต้องการนะครับผมซึ่งวิธีการนะครับผมก็คืออันดับแรกครับมองตัวเนี้ยเป็นรูปทรงเรขาคณิตดูยังไงก็ผมจะลองวาดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็อย่างเช่นในส่วนหัวจระเข้นะครับผมอันนี้อาจจะเป็นฟอร์มนะครับผมเดี๋ยวผมขอปรับ opacity ตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับขอปรับเป็น opacity โอเคนะครับเห็นมันจะได้จางๆส่วนหัวโมเดลนี้ครับผมอันนี้ให้มันเป็นฟอร์มวงรีนะครับผมคือคำว่าทรงเรขาคณิตครับคือไม่ใช่แบบว่าต้องเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมจริงๆมันก็ใช่นะครับแต่บางทีอาจจะมีฟอร์มแบบอิสระนะครับผมคืออิสระยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ครับผมจริงๆหัวจระเข้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นทรงแบบวงรีนะครับผมเนี่ยคือวงรีนะครับอันนี้หัวนะครับส่วนหัวนี่ครับมันจะเป็นวงรีนะครับผมโอเคนะครับหรือบางทีเราอาจจะทำแบบนี้ก็ได้ครับทรงแบบเป็นแบบครึ่งวงกลมอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแบบนี้น่าจะเห็นชัดกว่านะครับผมแต่อันนี้ผมจะให้แบบว่าอธิบายคร่าวๆนะครับแบบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมตอนนี้หัวเป็นวงรีและอันดับ2นะครับตัวนะครับผมจริงๆถ้าเป็นส่วนตัวนะครับในลำตัวนะครับจริงๆเราก็สามารถทำเป็นแบบเดี๋ยวผมแยกสีก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าเข้าใจง่ายส่วนลำตัวนะครับก็จะเป็นวงกลม2วงนะครับผมอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ครับลำวงนี่นะครับผมก็จะเป็นส่วน
อันนี้คือส่วนลำตัวนะครับสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นส่วนลำตัวก็คือจะเป็นวงกลม2วงติดอยู่ด้วยกันนะครับผมหรือบางทีถ้าในโปรแกรมครับมันเรายังสามารถใช้อะไรนะเอาวงกลมนะครับทำเป็นดัดโคเป็นฟอร์มอิสระก็ได้นะครับผมแต่นี้จะอธิบายให้มันง่ายๆนะครับว่าตอนนี้เราใช้รูปทรงเรขาคณิตในฟอร์มวงกลม2ลูกนะครับผมส่วนหางนะครับผมใช่สิโอเคนะครับส่วนหางนะครับผมอันนี้ผมขอเรียกเป็นว่าฟอร์มอิสระนะครับผมฟอร์มอิสระในที่นี้ก็คือประมาณว่าเราใช้เหมือนถ้าในโปรแกรมนะครับผมก็คือเราสามารถใช้ตัววงกลมนะครับผมบัดดัดให้มันดูแบนๆก็ได้นะครับผมหรือถ้าใช้บัดก็เป็นใช้บัดไอตัว curve tool นะครับผมไอตัวหรือว่าบัดเป็นบัดเส้นหนอนะครับผมตรงนี้นะครับผมอันนี้ครับตรงส่วนหางโอเคครับส่วนตรงเกล็ดตรงนี้อันนี้คือผมมองว่าเราไม่จําเป็นต้องมองแบบทุกสายทุกอย่างต้องเป็นเรขาคณิตคือถ้าครับเป็นสายรายละเอียดแบบละเอียดจ๋านะครับก็เป็นวงกลมได้ก็ได้นะครับผมอะไรเงี้ยเพิ่มวงกลมตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าไอ้ตรงนี้ไม่จําเป็นก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปตกแต่งส่วนที่เหลือก็ได้นะครับผมส่วนแขนขานะครับเราสามารถใช้ไอ้นี่ครับฟอร์มอิสระก็ได้นะครับผมให้เป็นโค้งอย่างนี้ก็ได้ครับหรือถ้าจะเอาแบบละเอียดหน่อยก็คือเป็นฟอร์มวงกลมครับกับฟอร์มวงรีตรงนี้นะครับผมในการทำเป็นแขนขานะครับผมนี่ประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ตรงขานะครับผมตรงขานะครับอาจจะเป็นแบบครึ่งวงกลมก็ได้ครับเขาเรียกอะไรนะครึ่งวงรีก็ได้นะครับผมมาตัดครึ่งหนึ่งของส่วนวงรีนะครับผมอันนี้ผมจะทำการปิดเลเยอร์ในส่วนของภาพนะครับผมโอเคนะครับจะเห็นไหมครับว่าตรงอันนี้พอเราปิดเลเยอร์ใช่ไหมครับเห็นไหมนี่คือฟอร์มที่ผมวาดคร่าวๆนะครับผมประมาณว่าเนี่ยมันจะมีคือเลเยอร์ทั้งหมดที่เราต้องวางนะครับก็จะมีผมใช้สีนี้กันมีส่วนหัว1ลำตัวก็มี2 3อันนี้ส่วนเขาเรียกอะไรนะตรงส่วนหัวไหล่4นะครับแขน5ขา6เท้า7หาง8นะครับผมอ่ะ9อันนี้ก็เป็นคู่นะครับ10 9 10 11 12ครับผมอันนี้จะเป็นส่วนเค้าเรียกนะส่วนหลักๆในการวางบล็อกเอานะครับผมคือหลักๆทั้งหมดจะมี12ชิ้นนะครับผมในการวางบล็อกเอานะครับผมโอเคนะครับส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นตรงนิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมตรงส่วนนิ้วอันนี้ผมมองว่าจริงๆเราก็นับได้นะครับผมตรงส่วนนิ้วนะครับแต่ผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องแบบเขาเรียกนะถ้าอย่างที่ผมบอกครับถ้าใครเป็นสายละเอียดก็ใส่เป็นทุกเลเยอร์เลยนะครับผมแต่ผมมองว่าอันไหนที่ตัดทอนได้ก็ตัดนะครับผมก็เดี๋ยวสรุปนะครับว่าเลเยอร์นะครับผมหลักๆก็ต้องมีทั้งหมด12เลเยอร์นะครับผมจะเกินหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เรารู้จักการวางบล็อกเอาต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดโปรแกรม CBUD มาเริ่มวางบล็อกเอาท์กันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่โปรแกรม CBUD แล้วนะครับผมโอเคนะครับวิธีการบล็อกเอาท์นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำอันดับแรกผมอยากให้นักเรียนนะครับผมเอารูปตัวที่เราอยากจะปั้นหรือรูปอะไรก็ได้นะครับผมมาขึ้นเป็นอะไรนะเป็นแม่แบบสำหรับในการปั้นนะครับซึ่งวิธีการเอารูปลงในโปรแกรมนะครับผมมีวิธีดังต่อไปนี้นะครับผมอันดับแรกไปที่ texture หรือ texture นะครับผมกดที่ import นะครับผมตรงนี้นะ import แล้วก็เลือกรูปมาได้เลยนะครับผมพอเรากดเลือกรูปมาแล้วใช่ไหมครับผมมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเราขึ้นตรงนี้ปุ๊บให้เรากดรูปตรงนี้1ครั้งนะครับผมมันจะขึ้นตรงข้างบนนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือกรณีนี้คือผมแบบลืมตอนที่ว่าใน Photoshop ผมลืมแบบทำเป็นแนวนอนนะครับผมพอแต่ไม่ต้องเป็นแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมันสามารถหมุนได้นะครับผมกดเอาพอเรากดที่รูปแล้วใช่ไหมครับผมให้เราทำการกดตรงบวกลบตรงนี้นะครับAdd to Spotlight นะครับผมตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งมันจะขึ้นให้แล้วนะครับผมรูปก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมพอรูปขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับก็เราก็ทำการแบบว่าปรับเราสามารถวางตำแหน่งแบบที่เราต้องการนะครับผมแบบว่าไม่ให้มันบังสายตานะครับเราสามารถกดสเกลให้มันเล็กลงได้นะครับผมประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าการปั้นที่ดีนะครับผมแนะนำว่าควรจะวาดเป็นท็อปฟอนต์ไซส์นะครับผมมันจะได้สะดวกต่อการปั้นนะครับแต่กรณีนี้ผมจะสอนให้แบบดูแบบให้ดูเป็นกรณีศึกษาก่อนนะครับแบบง่ายๆไปก่อนเนาะ
ตรงสเกลตรงนี้นะครับที่มันเป็นสี่เหลี่ยม2ช่องนะครับผมตรงนี้นะครับปรับสเกลโรเททตรงนี้แล้วก็สามารถหมุนได้นะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับใช้เมาส์ลากได้นะครับตามที่ตำแหน่งที่เราต้องการเรายังสามารถปรับ opacity ได้นะครับผมตรงนี้ครับดูอาจจะเล็กหน่อยเนาะเนี่ยตรงที่มีคนกับสี่เหลี่ยมนี้เราสามารถปรับ opacity นะครับผมให้มันจางก็ได้นะครับหรือจะให้มันเข้มเป็นแบบสีต้นฉบับเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของนักเรียนนะครับผมว่าเราชอบแบบไหนพอเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ทำการกดตัว Z ทำการปิดก่อนนะครับผมพอเราวางตำแหน่งรูปที่เราต้องการนะครับอย่าเพิ่งปั้นนะครับผมให้เราทำการปิดโหมดฟังก์ชันอันนี้ก่อนนะครับก็คือไปที่บัตรเสร็จแล้วไปที่ sample ตรงนี้นะครับผมคือก่อนหน้านั้นนะครับมันจะเป็นสีส้มอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับพอเราไปที่ sample นะครับผมถ้ามันเป็นสีส้มอย่างนี้ให้เราทำการกดให้มันเป็นสีดำอย่างนี้ครับผมก็คือไม่ต้องให้มันมีสีส้มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกรณีเป็นสีส้มนะครับจะเห็นไหมครับว่าเราปั้นไม่ได้เลยเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นบัตรหลายบัตรปั้นก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในโหมดสปอตไลท์นะครับผมโหมดสปอตไลท์นี้นะครับมันจะอยู่ก็คือมันจะเป็นโหมดสำหรับในการเอารูปมาแบบว่าทามันเป็นการเอารูปมาดราฟในการปั้นนะครับผมซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเราอยากจะปั้นมันจะไม่สามารถปั้นได้เพราะฉะนั้นควรปิดจะดีที่สุดนะครับโอเคพอปิดปุ๊บลองวาดเล่นๆดูเนี่ยครับปั้นได้แล้วตอนนี้แหละครับคราวนี้เราก็จะมาทำการม็อกเอากันเลยนะครับผมจากในรูป Photoshop ที่ผมอธิบายขั้นต้นนะครับเราต้องควรทำการแบ่งพาร์ทเลเยอร์แต่ละอันนะครับผมสำหรับในเรื่องการแบ่งเลเยอร์นะครับสำหรับมือใหม่ผมมองว่าควรทำแบบแยกเลเยอร์จะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันจะได้สะดวกต่อการที่แบบว่าในเชิงแบบแก้ขนาดแก้ในส่วนของพาร์ทนั้นได้ง่ายนะครับแต่ว่าสำหรับในกรณีที่ผมจะทำต่อไปนี้นะครับคือผมจะทำการบล็อกเอาโดยการทำใส่ในเลเยอร์อันเดียวนะครับผมอันนี้ผมทำสำหรับกรณีสำหรับมือใหม่ก่อนนะมือใหม่นะครับว่าวิธีการแยกเลเยอร์ทำยังไงนะครับผมจริงๆผมจำไม่ได้นะว่าคลิปแรกๆผมได้สอนยังแต่ผมจะสอนอีกรอบนึงนะครับนะครับก็อันดับแรกนะครับผมอันนี้เราจะใช้บัตร IMM Primitive นะครับผม Primitive หรือเปล่าผมไม่รู้นะผมชอบเรียก Primitive นะครับต้อง14นะครับอันนี้ผมเพิ่มวงกลมเนาะในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มในส่วนของลำตัวนะครับอันนี้พยายามลากตรงจุดสีแดงครับอยู่ตรงกึ่งกลางให้เป็นจุดเดียวแล้วก็ลากไปเลยนะครับผมปรับตำแหน่งที่เราต้องการนะครับกรณีมือใหม่นะครับวิธีแยกเลเยอร์ก็คือให้มันเป็นอยู่ในลักษณะงานแบบนี้ก่อนนะครับตรงนึงให้เป็นจุดที่เรามาร์กอีกจุดนึงเป็นจุดที่มันเป็นแสงสว่างหรือจุดที่แบบไม่ได้มาร์กนะครับผมอย่างนี้จะดีกว่านะครับผมให้ไปโหมด Speed ตรงนี้นะครับผมไปที่ Sub Tool ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับ Sub Tool Speedแล้วก็กดคำว่า speak make point ก็คือทำการแยกในส่วนที่เรา speak mark point นะครับก็คือเลือกในส่วนที่เรา mark นะครับผมก็คือมันจะแยกให้นี่ครับผมปุ๊บเห็นไหมคราวนี้เราก็จะได้ layer ในส่วนลำตัวและกับส่วนหัวเนี่ยครับผมสำหรับมือใหม่นะครับก็คือเพิ่ม layer ในส่วนนั้นแล้วก็ทำการแยกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับแล้วอีกรอบนึงนะครับผมอันนี้สำหรับมือใหม่นะอีกรอบนึงเพิ่มส่วนมือเพิ่มเสร็จปุ๊บไปที่ speak make point เหมือนเดิมมันก็จะแยกในส่วนของแต่ละพาร์ทนะครับประมาณนี้สำหรับมือใหม่นะแต่สำหรับใครที่อยากจะแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่า advance หน่อยอยากจะแบบ up level หน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือให้ใช้วิธีการ block out อย่างที่ผมเคยพูดข้างต้นนะครับซึ่งวิธีการทำนะครับก็คือประมาณว่าทำในรูปแบบในเลเยอร์อันเดียวนะครับผมอาจจะยากหน่อยนะแต่ว่าพยายามฝึกเดี๋ยวมันจะได้เองนะครับผมก็คืออันดับแรกผมจะทำการดูพิเคทในส่วนวงกลมนี้นะครับผมซึ่งวิธีการดูพิเคทจริงๆเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ดูพิเคทในกรณีนี้ก็คือเราสามารถ copy layer ในส่วนที่อยู่ใน layer อันเดียวได้นะครับก็คือกด control ค้างเปลี่ยนเป็นโหมดนี้นะครับผมโหมดไอ้ตัวเนี้ยเป็นฟังก์ชัน move ตรงนี้นะครับผมให้เป็นลูกศรแล้วดึงมาเลยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการดูพิเคทให้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วปุ๊บให้เราลองดูที่ตรงนี้ครับผมโพลีเฟรมนะครับตรงนี้นะหรือกด Shift F จะเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ย
มันมีสีแดง2ลูกพร้อมตารางนะครับซึ่งไอ้ตารางตรงนี้นะครับจริงๆเราไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้อธิบายก็คือว่าตอนเนี้ยไอ้เส้นสี่เหลี่ยมตารางพวกนี้ก็คือจำนวนโพลีกอนที่มันเรียงๆอยู่นะครับถ้าเกิดจำนวนยิ่งมากการปั้นก็จะลำบากหน่อยนะครับผมคือแนะนำว่าพยายามทำให้จำนวนโพลีกอนอยู่เป็นเส้นน้อยๆจะดีกว่านะครับผมแต่ในกรณีนี้ไม่ต้องไปไม่เป็นไรนะครับผมในกรณีนี้เราไม่ได้จะแบบใครนะเราไม่ได้แบบจริงจังในเรื่องเส้นโพลีกอนนะครับผมทำการปิดตรงเส้นลายตรงนี้นะครับผมตรงนี้เห็นไหม L I N E สีขาวเนี่ยกดเลยเอาเน้นแค่ฟิลครับก็คือเน้นสีตรงนี้ก่อนนะครับจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรามีลูกวงกลมสีแดงนะครับถ้าถามว่ามันจะมีปัญหายังไงก็คือสมมติกรณีที่แบบว่าผมอยากจะปั้นเขาเรียกอะไรนะถ้ามันเป็นลูกวงกลมสีแดงอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมพอได้สีแดงส่งลูกปุ๊บต่อไปนะครับผมให้เราทำการแยกสีนะครับผมก็คือเราเลือกในจุดที่เรามาร์กก่อนนะครับผมสีดำตรงนี้เนาะไปที่โพลีกรุ๊ปตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วเลือกโหมดเขาว่ากรุ๊ปมาร์กนะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเป็นการเปลี่ยนสีทันทีนะครับผมถามว่าเปลี่ยนสีอย่างนี้มันจะช่วยอะไรก็คือประมาณว่ากรณีที่แบบว่าผมอยากปั้นแค่ส่วนหัวนะครับผมแต่ว่าไอ้ส่วนลำตัวมันก็เข้าไปกินเนื้องานไปหน่อยนะครับผมซึ่งวิธีการแก้นะครับง่ายๆมากเลยนะครับผมสำหรับกรณีที่แบบเราอยากจะแบบทำเลเยอร์ในส่วนตรงนี้เนาะแต่ไม่อยากให้ตรงส่วนลำตัวเข้ามายุ่งด้วยเห็นไหมเหมือนประมาณนี้กดคอนโทรลชิฟต์ให้เป็นบัตรชิฟต์นะให้เป็นบัตรซีเล็กเลสอย่างนี้นะครับผมเป็นเส้นปลาปลายอย่างนี้ครับจิ้มในส่วนที่เราต้องการอยากจะปั้นพอเราจิ้มปุ๊บตรงส่วนสีแดงมันจะหายไปซึ่งเราไม่ต้องตกใจนะครับผมจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยในเลเยอร์เดียวแต่เราก็สามารถปั้นในส่วนที่ใน2ชิ้นได้นะครับผมประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการมาร์กนะครับผมอันนึงนะมาร์กในส่วนที่หัวก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็ทำการกดคอนโทรลชิปเหมือนเดิมเลยเป็นบัตรนี่ครับผมเป็นบัตรเซเล็กตรงนี้นะครับผมจิ้มในส่วนพื้นที่ว่างๆนะครับผมนี่ครับกดเลย1ครั้งมันจะทำการกลับมานะครับผมคราวนี้เราก็สามารถสลับตำแหน่งและทำการปั้นได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับในส่วนทำลายของการบล็อกเอานะครับคราวนี้นะครับผมก็ทำการเพิ่มส่วนเลเยอร์เหมือนเดิมได้เลยนะครับผมก็คือผมอันนี้ผมจะเพิ่มส่วนขานะครับเห็นไหมพอเพิ่มส่วนขาปุ๊บมันก็จะเป็นการที่แบบว่าพอมันเปลี่ยนสีแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องเราไม่ต้องตกใจนะครับที่มันเปลี่ยนสีดีแล้วครับที่มันเปลี่ยนนะครับพอเราได้ตำแหน่งที่ต้องการก็ทำการเอาตัวที่มาร์กออกนะครับผมเห็นไหมอันนี้ผมจะทำแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการสปีดเพ้นตอนทำงานตัวนี้นะครับเนี่ยหลักการก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเลือกวงกลมเสร็จแล้วดัดทรงที่ต้องการหรือจะไม่ดัดก็ได้แล้วแต่เรานะครับดัดเสร็จแล้วปุ๊บทำการต่อยทำส่วนแขนสมมติกรณีที่แบบว่าเฮ้ยมันมีสีเขียวเหมือนกันอ่ะจะมีปัญหาอะไรไหมแนะนำว่าควรเปลี่ยนเป็นคนละเฉดสีดีกว่าครับผมเหมือนเดิมนะครับผมมาร์กในจุดที่เราต้องการอยากจะเปลี่ยนสีเสร็จแล้วก็ไปที่โพลีเฟรมครับกดกรุ๊ปมาร์กเหมือนเดิมแค่นี้ครับเปลี่ยนสีแล้วทำแล้วก็ทำการปรับในส่วนที่เราต้องการอยากจะวางตำแหน่งนะครับจะในการส่วนทำงานมันก็จะประมาณนี้นะครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอสปีดรันในการวางบล็อกเอาท์ในส่วนของตัวจระเข้นี้นะครับผม